สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้าจะมาทำ What I Spend in a Day ไปเรียนที่มหาลัย1วันใช้เงินกี่บาทก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่ก็เริ่มต้นจากการเดินทางไปมอนะคะคือแบบว่าบ้านค่อนข้างไกลนะคะเราก็จะต้องเดินทางหลายต่อนิดนึงแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเดินทางถึง3ต่อเลยแล้วก็ไปจบที่ MRT นะคะลงสถานี3ย่านเดี๋ยวไปดูวัดอื่นยังไงก็เข้ารอบลึกอยู่แล้วของแม่สไลด์สดสิบาร์ที่ตอนนี้เขาพังแล้วยังไม่ได้แข่งเลยเขาพังแล้วเพราะวันนี้สวยมากเลยหน้าแบบฉ่ำโกรมากวันนี้เราจะขึ้นห้องเร็วๆเพราะเรากลัวไม่มีที่นั่งวันนี้เรามา2คนแรกของเสร็จแล้วนั่งฝั่งไหนดีวันนี้เราเจ็บคอถ้าเสียงเราแปลกๆทุกคนโปรดเข้าใจพานางสาวหมอนอินมาซื้อข้าวและคุณเนมมาซื้อปลาทิ้งโกวันนี้เราเจ็บคอเราก็เลยจะกินมาโกฮูซึ่งปกติเราจะกินกาแฟนะคะแล้วก็กินขนมปังปิ้งที่ปิ้งไหม้ไปหน่อยอาหารเช้าแบบวาไรตี้สุดๆวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะทำ What I Spend in a Day แล้วเราจะใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะในการอยู่ในเมืองแต่คือแค่ตอนเช้าอ่ะค่าเดินทางก็เยอะแล้วแล้วเราลืมจริงจังว่าทั้งหมดอยู่จากนี้ลืมจองที่ให้เพื่อนลืมว่าเพื่อนเรียนด้วยกันวันนี้น้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พลาดนะคะมาเรียนในเมืองเสียค่าเดินทางเอ้ยไม่ใช่ใช้เงินเยอะไหมคะเยอะมากแค่ค่าเข้าก็ค่าเดินทางก็แบบยังไงก็แบบ50กว่าใช่ไหมค่าเข้าก็แบบไม่มีทางใช้เงินวันละ100ได้แน่นอนไม่มีทางจริงแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าไปกินข้างนอกกับเพื่อนต่ออะไรไม่แต่ถ้าในโรงอาหารอะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าไปร้านข้างนอกก็คือไม่มีทางเพื่อนเรามาอีกคนแล้วค่ะวันนี้จะเจอบ่อยมากคือเราจะเจอแบบ4คนกันเนี้ยบ่อยมากทุกวันเป็นดาราใหญ่ทองมีเบอร์ใหญ่เลยเลยชื่อพ่อเพราะว่านั่งกินเพื่อนฟ้าทุกวันแล้วก็มีแต่ฉากกินด้วยนะแล้วก็จะแบบรีวิวอาหารนี่ก็จะกินโกโก้ทุกเช้าอย่าบูลลี่ค่ะวันพุธนะคะฟ้าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นและวิชาที่เราเรียนวันนี้นะคะก็จะเป็น Media Aesthetic ค่ะก็จะเรียน 9:00 นถึงเที่ยงนะคะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะว่างแล้วคือตั้งแต่ฟ้าเปิดเทอมมาแล้วก็ได้สังเกตการเรียนของนิเทศนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเป็นแนวดิสคัสแล้วก็ให้ออกไปพรีเซนต์มากกว่าซึ่งวิชานี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เตรียมตัวไปพรีเซนต์แล้วอย่างมหันต์นาฬิกาวันสิ้นโลกอาจจะใกล้หมดเวลาวันนี้เรามากินข้าวที่โรงอาหารคารัวแกงก๋วยเตี๋ยวนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวที่อะไรอ่ะคารุจริงคือแต่ว่าให้เยอะจะกินอะไรวันนี้กินข้าวกะเพราหมูกรอบค่ะกะเพราใช่อ๋อไม่เยอะมากอ่ะไม่เยอะมากแม้กระทั่งเราที่เป็นฟู้ดไฟเตอร์ยังกินไม่หมดเลยอ่ะกี่บาทสเต็กเท่าไหร่คะ40คือแบบราคาดีมากอันนี้ยากิโซบะที่ไม่มีลายเหลือเลยแสดงว่าอร่อยบางน้ำเท่าไหร่เท่าไหร่35เท่านั้นจ้ะอุ๊ยราคาย่อมเยามากทุกคนลงอาหารที่นี่คือแบบว่าวาไรตี้มากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟอฟฟี่ฟ้าก็จะพาเราไปสามย่านฟอฟค่ะเห็นหมดอิงไหมหมดอิงอยู่ไหนดาราใหญ่อ๋อนะคะดาราหลักค่ะสวัสดีค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กันที่สามย่านมิตรทาวน์นะคะก็คือมาเดินเล่นก่อนที่อิงจะไปแข่งบาสนะคะเพราะวันนี้มีแบบ match day vs รอชุลานะคะก็เลยต้องแบบว่าต้องมาเดินเล่นก่อนเออแล้วก็ค่อยไปอันนี้คือฟาฟี่ฟ้าบอกว่าให้ถ่ายเพราะฟาฟี่ฟ้าจะขโมยฟุตก็เลยถ่ายนะคะแล้วก็เราแยกกับเพื่อนแล้วนะคะเพราะว่าเรามีนัดกับเพื่อนที่โรงเรียนเก่าตอนนี้เราก็รอเพื่อนๆอยู่ที่สามย่านโอ้วันนี้เจ็บคอจังเราก็วาร์ฟมาสยามแล้วนะคะเราก็มาเจอนี่ใครทุกคนพอจะจำได้ไหมอาจจะไม่ได้เห็นนานแล้วแต่ก็คือชมพู่นั่นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นไอจีนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนตอนมัธยมวันนี้คือเราเจอทั้งเพื่อนมหาลัยและเพื่อนมัธยมในบล็อกเดียวแล้วก็จะเจออีกหลายๆคนด้วยก็เดี๋ยวพาเพื่อนไปซื้อไอติมกันก่อนจะมาลองกินเมนูนี้กันนะคะทุกคนจะบอกฉันทีเราจองร้านอาหารกันไว้ตอน 5:00 นนะคะแล้วตอนนี้เวลายังเหลืออยู่แล้วก็เลยชวนเพื่อนๆมาเล่นร้านบอร์ดเกมที่เราเคยมากับเพื่อนที่คณะซึ่งแบบชอบมากแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเร็วๆหน่อยประมาณเล่นแบบแป๊บเดียวสนุกแป๊บเดียวแล้วก็จะมีพวกแบบตระกูลหมาป่าแวร์บูฟอวารอนหรืออะไรพวกนี้การเล่นเราตั้งใจจะเล่นแค่ถึง 5:00 นแล้วก็ไปกินข้าวนะคะแต่ฝนตกหนักมากเราไปไหนไม่ได้เลยก็เลยต้องเล่นต่อแล้วก็ยกเรื่องร้านอาหารที่จองไปตอนนี้เราก็เล่นเกมเล่นร้านบอร์ดเกมมาจนถึงแบบว่า 6:00 นนะคะจริงๆจะเล่นถึงแค่ 5:00 นแต่ว่าฝนมันตกทีนี้เราก็ไม่ไหวแล้วเราก็เลยเดินมาบรรทัดทองนะคะจะมากินข้าวกันเหมือนแบบมาบุกร้านเช่าก็ถึงเวลาแยกย้ายกลับบ้านแล้วนะคะคือมันค่อนข้างดึกเลยวันนั้นก็จะถึงบ้านก็คือดึกแล้วเราเลยยังไม่ได้มาสรุปค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวกลับมาสรุปวันอื่นนะอันยองคือเราทำ What I Spend Here Day แต่ว่าเรายังไม่ได้มาสรุปค่าใช้จ่ายเลยด้วยซ้ำวันนี้นะคะเราก็เลยคือวันนี้ฟ้ามีแข่งกีฬาเดี๋ยวฟ้าจะต้องไปแข่งแบดที่มอนะคะตอนเย็นคือตอนนี้แบบจะบ่าย3แล้วเดี๋ยวเรารีบถ่ายแล้วเราจะออกไปแข่งแบดกันนะคะเป็นแข่ง Freshie Game ก็อาจจะมีวอล์กอะไรนิดๆหน่อยๆถ้าเกิดว่าได้ถ่ายนะโอเคกลับมาที่คลิปนี้กันก่อนนะคะก็ฟ้าได้ไปคิดเงินแล้วก็ไปดูแล้ววันนั้นเนี่ยเราใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เลยค่ะก็จะหมดไปวันนั้นนะคะประมาณ598บาทซึ่งอีก2บาทก็จะ600แล้ววันนั้นอะคือมันจะแบบว่าหมดเงินเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นวันที่เรานัดกับเพื่อนแล้วก็ไปแฮงเอาท์ไปกินข้าวอะไรกันต่อนะคะซึ่งถ้าวันเรียนปกติอะมันก็ไม่ได้จะหมดแบบนั้นทุกวันไงทุกคนมหาลัยมันใจกลางเมืองมันก็จะแบบว่าใช้เงินเยอะใช้แบบมีค่าใช้จ่ายเยอะก็จริงแต่มันก็จะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป What I Spend in a Day ซึ่งก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวฟ้าจะต้องรีบไปออกจากบ้านแล้วรีบไปออกจากบ้านรีบออกจากบ้านแล้วไปมหาลัยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแข่งแบดไม่ทันบ๊ายบายไปแล้ว